สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ยังไปวนเวียนอยู่เมืองจีนนะครับไปเที่ยวมีเรื่องกับเหมาเจ๋อตุงก่อนแล้วกับจินซีก่อนแล้วแล้วก็พาไปที่ใจกลางจีนที่ปักกิ่งก็แล้วที่ซีอานเซี่ยงหยางก็แล้วนะครับคราวนี้ผมจะพาไปที่อีกใจกลางจีนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือที่ลั่วหยางหรือลกเอียงอีกนครหลวงของจีนครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงเรียกลั่วหยางลกเอียงว่าใจกลางจีนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกท่านคงจะรู้จักเมืองลกเอียงเนาะเป็นเมืองหลวงของเล่าปี่ไงตอนที่ราชวงศ์ฮั่นย้ายมาอยู่ที่ลั่วหยางในตอนปลายก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อตังโต๊ะต่อโจโฉต่อสูมาอี้สูมาเอียนนะครับเนี่ยคือที่ลกเอียงนะครับหรือลั่วหยางลั่วหยางนี้เนี่ยนะครับในสมัยถังเนี่ยเคยเรียกว่าเป็นEast Capital พอมาในสมัยซ่งเนี่ยเรียกว่า West Capital พอในสมัยจิ้นนะเรียกว่า Middle Capital ก็ดูแล้วกันเมืองหลวงเดียวเนี่ยเรียกมีสถานะเป็นได้ทั้ง East West และ Middle Capitals นะเป็นเมืองหลวงตะวันออกบ้างนะเป็นเมืองหลวงตะวันตกบ้างหรือเป็นเมืองหลวงกลางก็ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในแผ่นดินจีนนะครับไม่ว่าจะขอใช้ภาษาแบบภาษาบ้านเรานะคือจิ้มลงไปตรงไหนเนี่ยนะก็เป็นแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์ดึกดำบรรทั้งสิ้นลั่วหยางนี่ก็เหมือนกันลั่วหยางเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮวงเหอนะครับหรือแม่น้ำเหลืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่สายน้ำเนี่ยนะครับไหลลงมาแล้วอ้อมลงมาทางใต้แล้วก็กำลังจะวกขึ้นเหนือเขาเรียกว่า confluence คือจังหวะอย่างเนี้ยจะเป็นจังหวะโค้งที่มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วคนก็มาตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็ทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่เขตลั่วหยางเนี่ยเป็นเขตที่มีหลักฐานการมาอยู่ของผู้คนมาตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงยุคเข้าสู่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์คือเรียกว่า 4-5,000 ปีที่แล้วนะครับจนถึงยุคราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์ชางราชวงศ์โจวนะครับก็มีร่องรอยหลักฐานผู้คนอยู่ที่นี่นะครับแต่ตอนที่จินซีรวมชาติได้เนี่ยจินซีเนี่ยเขาเป็นอ๋องแห่งเซี่ยงหยางเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองหลวงจินซีเนี่ยไปอยู่ที่เซี่ยงหยางนะครับจนสิ้นราชวงศ์จินนะครับที่จินลูกของจินซีตายเนี่ยครับหลิวปังซึ่งเป็นผู้นำของกบฏชาวนาเนาะก่อการปฏิวัติแล้วก็นำจนชนะแล้วก็ตั้งราชวงศ์ฮั่นได้เนี่ยหลิวปังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยว่ากันว่าก็กล่าวว่าจะตั้งหลักอยู่ที่ลั่วหยางนี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับเซี่ยงหยางก็คือไปอยู่ที่ซีอานซึ่งก็กลายเป็นใจกลางจีนสืบทอดมาในสมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังก็คือฉางอ่านซึ่งผมพาไปเที่ยวมาแล้วรอบที่แล้วนะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งสมัยปลายของราชวงศ์ฮั่นคือฮั่นเนี่ยเขาเป็นราชวงศ์ฮั่นตะวันตกกับฮั่นตะวันออกฮั่นตะวันตกก็อยู่ที่ซีอานแต่พอระยะหลังเนี่ยพอราชวงศ์อ่อนแอเนาะก็จะถูกชนเผ่าทางที่ทางเหนือทางตะวันตกบุกเข้ามาพอบุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเมืองหลวงก็ย้ายมาตะวันออกแฟนราชวงศ์ฮั่นตะวันออกนี่แหละครับจึงย้ายมาอยู่ที่ลั่วหยางเมื่อราวๆคศ25ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่ลั่วหยางแล้วลั่วหยางเนี่ยเริ่มเป็นเมืองหลวงของจีนนะครับเมื่อเวลาดังกล่าวที่ผมบอกแล้วนะครับที่ถ้าเราจะไปเที่ยวลั่วหยางเนี่ยจะไปเที่ยวอะไรบ้างผมจะพาเที่ยวตามลำดับการเวลาเลยนะครับผมเนี่ยไปลั่วหยางเมื่อ2541นะครับแล้วหลังจากนั้น
ว่าจะไปว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปสักทีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความทรงจำที่ผมไปมาเนี่ยนะครับมันเป็นความทรงจำที่ดีมากผมนั่งรถไฟไปลงเช้าที่ลั่วหยางแล้วก็จับรถยนต์ลิมูซีนนะครับเป็นลิมูซีนมีคนขับแล้วก็มีเอสคอร์ตเป็นสาวสวยนะที่พอพูดภาษาอังกฤษได้สักประมาณ 20% นะครับมาเป็นคนรับรองผมนะฮะแล้วก็พาไปนู่นไปนี่ผมก็ไปได้ตามเป้าทุกประการนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่พาไปเที่ยวตามที่ผมเที่ยวแต่ผมจะพาไปตามลำดับการเวลาที่น่าจะไปจุดที่1เนี่ยผมไปที่แม่น้ำฮวงเหอครับนั่งรถไปทางตอนเหนือไปจนสุดแดนแล้วก็ไปข้ามสะพานแม่น้ำฮวงเหอด้วยความใฝ่ฝันว่าขอได้นั่งรถข้ามแม่น้ำฮวงเหอไปแล้วนั่งกลับแล้วก็จอดรถที่กลางสะพานถ่ายรูปกลางสะพานพอแล้วนะฮะแต่พอดีครับคนขับรถก็บอกว่าแวะตรงนี้ไหมมันมีชุมชนที่เท่ที่สุดผมใช้คำว่าเท่ที่สุดเขาเรียกว่าย่านหยาวตุ้งหยาวตุ้งต้องแวะผมก็ถามว่าอะไรปรากฏว่าเป็นย่านถิ่นฐานของคนเก่าในเขตลั่วหยางที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮวงเหอเขาอยู่กันไงรู้ป่ะฮะเขาขุดเป็นหลุมลงไปใต้ดินลึกประมาณสักผมประมาณว่า10ถึง20เมตรบ้านเขาอยู่ใต้ดินกันหมดเขาไม่ปลูกบ้านนะพวกนี้เขาไม่ปลูกบ้านผมก็ไม่เข้าใจเพราะจริงๆเราก็มีประวัติว่าฮวงเหอนี่น้ำท่วมบ่อยนะแต่บ้านเขาเนี่ยเป็นหลุมลงไปคือเราเดินไปถึงนะเห็นปากหลุมมองลงไปเนี่ยเห็นเป็นบ้านอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องไต่บันไดลงไปแล้วทุกบ้านเนี่ยอยู่กันเป็นหลุมๆนะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีเขตที่อยู่อาศัยมีส้วมมีอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีที่ปลูกผักนิดๆหน่อยๆแต่แล้วเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องปีนไต่บันไดขึ้นมาบนพื้นดินนั่นก็คือเป็นความประทับใจอันที่หนึ่งผมไม่รู้นะว่าทุกวันนี้ยาวตุ้งเนี่ยยังมีอยู่ให้ไปเที่ยวหรือเปล่าเขาบอกว่ายังมีแต่น้อยลงแล้วเพราะว่าก็อย่างว่านะทุกวันนี้จีนทันสมัยแล้วเนาะไม่มีคนจนแล้วทุกคนก็ต้องสร้างบ้านสร้างตึกสร้างคอนโดหมดนะครับใครจะไปอยู่กับบ้านใต้ดินนะครับด้วยการขุดดินอยู่นะนั่นคือจุดที่หนึ่งที่ผมไปและยังประทับใจทุกวันนี้เพราะถ้าใครไปเนี่ยลองถามหานะครับว่าหยาวตุ้งยังมีไหมนะครับแล้วก็ไปได้หรือเปล่าสำหรับจุดที่สองเนี่ยที่ผมก็ถูกเขาชวนไปแล้วผมก็ตัดสินใจไปก็คือพิพิธภัณฑ์ซึ่งที่ทุกวันนี้นะครับที่ลั่วหยางมีพิพิธภัณฑ์เยอะมากแต่พิพิธภัณฑ์2พิพิธภัณฑ์ที่ผมได้แวะก็คือพิพิธภัณฑ์ลั่วหยางก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองอ่ะไม่ใหญ่เท่ากับพิพิธภัณฑ์ที่ซีอานถ้าใครไปซีอานแล้วอาจจะไม่แวะก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่จัดแสดงก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่พอเข้าใจเมืองของลั่วหยางแต่พิพิธภัณฑ์ที่ไปแล้วผมประทับใจก็คือพิพิธภัณฑ์ของสุสานทั้งหลายในย่านนี้เรียกว่าเขาไปรวมสุสานที่พบในย่านนี้เอามาวางไว้ด้วยกันมาจัดไว้ด้วยกันนะครับเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ของนานาสุสานเรียกว่ามีสุสานจากสมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์เว่ยราชวงศ์จิ้นราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่งซึ่งมีเรียกว่าเมืองหลวงก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ซ่งเนี่ยที่มีเปาปุ้นจิ้นเนี่ยเมืองหลวงก็ย้ายไปอยู่ที่ไคฟงก็ใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ฮ่องเต้นะพิพิธภัณฑ์ของผู้คนแต่เราได้เห็นสิ่งที่เขาเอามาเป็นเครื่องอุทิศนะครับหรือแม้กระทั่งภาพแกะต่างๆตามผนังสุสานซึ่งก็ให้อารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับที่เราไปตามสุสานของฮ่องเต้นะครับหรือของจินซีนะครับเพราะจริงๆนะอย่างเราก็คงใช้สุสานประมาณนี้นะครับอย่าไปคิดถึงสุสานฮ่องเต้เลยวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่2รองจากหยาวตุ้งก็คือไปเที่ยวสุสานแต่จุดที่3สิครับเป็นจุดที่ต้องไปแล้วใครๆก็ไปก็คือวัดม้าขาวบีหมาซึวัดม้าขาวนี่สำคัญมากสำหรับประวัติศาสตร์จีนและถ้าชาวไทยไปก็
ต้องไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศจีนว่ากันว่าพระถังซัมจั๋งนะครับที่อีกประมาณร่วมร้อยปีต่อมาเนี่ยตอนที่เดินทางไปอินเดียก็ออกจากวัดมะขามพอกลับมาก็กลับมาที่นี่แหละนะครับก็กลับมาเริ่มที่นี่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนี้ด้วยพระถังซัมจั๋งเพราะฉะนั้นวัดมะขามเนี่ยน่าไปมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์ของวัดมะขามจริงๆแล้วไม่ใช่ตัววิหารอารามหรือพระเพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ไฮไลท์ของวัดมะขามก็คือม้าหินม้าหินนี่คือรูปม้านะไม่ใช่เก้าอี้นะครับคือม้าหินแล้วล้อมคอกอยู่ที่หน้าวัดคือเขาแกะวางไว้ถามว่าวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเหมือนก็เป็นอนุสรณ์ของการออกเดินทางไปจีนและการมาถึงแล้วว่ากันว่าพระภิกษุรูปแรกนะคือพระกัสสยปะกับพระธรรมรัตนะเนี่ยรวมทั้งพระภิกษุธรรมรักษาเนี่ยท่านขี่ม้ามาจากอินเดียแล้วก็มาลงม้าที่นี่ม้าที่มาคือม้าขาวทุกวันนี้ก็มีอนุสาวรีย์ของพระถังซัมจั๋งสวยมากนะครับฉะนั้นวัดม้าขาวหรือปีหมาซื้อเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะไปแล้วคนไทยอ่ะไปกันทุกคนแหละครับนะครับอันนั้นก็คือวัดม้าขาวสร้างเมื่อค.ศ.68พื้นที่ที่4นะครับที่ชาวเราก็ไม่น่าจะพลาดก็คือไปที่ศาลเจ้ากวนอูทำไมต้องไปศาลเจ้ากวนอูครับท่านลองทบทวนเรื่องของสามก๊กนะครับผมบอกแล้วว่าตอนที่จะสิ้นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับเล่าปีเล่าเซียนเนี่ยนะฮะก็มาอยู่ที่ลั่วหยางนี่แหละแล้วคงจำได้ตังโต๊ะก็เป็นใหญ่จากนั้นก็โจโฉก็เป็นใหญ่ต่อใช่ไหมครับแล้วโจโฉก็เลยตั้งก๊กอยู่ที่ลั่วหยางนะครับแคว้นเว่ยส่วนเล่าปีก็หนีออกไปนะครับไปอยู่ที่เสฉวนนะครับไปออกไปทางตะวันตกนะครับข้างซุนกวนเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่นานจิงนะครับตั้งก๊กนะฮะอยู่ที่นานจิงแล้วก็เกิดการรบกันไปรบกันมากวนอูเนี่ยเคยเป็นลูกน้องโจโฉแล้วตอนหลังเนี่ยถูกชวนไปอยู่กับฝ่ายเล่าปีแล้วรบกันหลายครั้งนะกวนอูเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์นะครับแต่มุทะลุเนาะแล้วกล้าหาญศึกครั้งหนึ่งเนี่ยกวนอูเนี่ยนะครับไปพ่ายซุนกวนแล้วก็ถูกซุนกวนจับได้ทีนี้พอซุนกวนจับได้เนี่ยซุนกวนเนี่ยตั้งใจที่จะหว่านล้อมให้กวนอูอยู่กับซุนกวนแต่มีคนบอกว่าอย่าลืมนะกวนอูเนี่ยเคยอยู่กับโจโฉแล้วยังมาอยู่กับเล่าปีนี้ถ้าหากว่าซุนกวนเอามาเลี้ยงไว้เกิดกวนอูกลับไปหาเล่าปีอ่ะนะครับซุนกวนจะตายนะเพราะว่ากวนอูเข้าไปสาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปีกับเตียวหุยแล้วปรากฏว่าซุนกวนก็เลยได้คิดก็เลยสั่งฆ่ากวนอูเสียวิธีฆ่ากวนอูของซุนกวนก็คือตัดคอแล้วเพื่อที่จะรักษาดุลอำนาจก็เลยส่งหัวกวนอูเนี่ยไปให้โจโฉนะเพื่อที่จะผูกมิตรกับโจโฉเพราะว่าไปจับกวนอูของเล่าปีมาเกิดเล่าปีเคืองเนาะโจโฉจะได้มาช่วยไงข้างโจโฉได้หัวกวนอูมาเนี่ยก็โอ้โหเสียดายนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์อาจหารแล้วก็เป็นลูกน้องเก่านะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยกวนอูได้ทีที่จะฆ่าโจโฉกวนอูก็ไม่ทำเพราะว่าถือว่าเป็นนายเก่านะครับปล่อยให้โจโฉหลุดได้โจโฉก็เลยสร้างหอเก็บหัวจนกวนอูไว้นะครับที่ลั่วหยางนี่แหละครับมีศาลเจ้ากวนอูที่เก็บหัวกวนอูใครที่เคยไปเที่ยวอู่ฮั่นกับผมเมื่อคราวที่แล้วเนาะตัวกวนอูเนี่ยอยู่ที่แถวอู่ฮั่นนะครับร่างอยู่ที่แถวแถวนานจิงนุ่นนะฮะแต่หัวเนี่ยอยู่ที่นี่สำหรับกวนอูเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับอย่างในประเทศไทยเรามีศาลเจ้ากวนอูเต็มไปหมดเลยแล้วในโลกนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าด้วยวีรกรรมของกวนอูก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเนี่ยกวนอูจึงถูกสถาปนาให้เป็นเทพในสมัยราชวงศ์สุยนะก็หลังจากสิ้นพวกนี้นะก็ราชวงศ์สุยก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ก็เลยเรียกว่าสถาปนาให้กวนอูเนี่ยกลายเป็น
กลายเป็นเทพเสียแล้วทุกคนก็เลยนับถือกวนอูกันสืบเนื่องมาทุกวันนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นนักรบไม่กี่คนนะที่กลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ผมไปคราวนั้นก็ธรรมดาฮะก็ศาลเจ้าส่วนใหญ่ก็สร้างใหม่กันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ต้องไปให้ถึงท้ายสุดนะครับคือจุดที่ฝังหัวกวนอูเข้าไปคารวะท่านหน่อยหนึ่งผมก็ไปคารวะที่สำคัญที่สุดก็คือกงผมเป็นคนเจอเชิญป้ายศาลเจ้ากวนอูมาไว้ที่เมืองนครผมก็เลยรู้สึกดื่มด่ำกับกวนอูมากไปนิดนึงนะครับอันนั้นก็เป็นธรรมดานะครับเวลาเราไปไหนเราก็พยายามหาเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนะครับต่อจากการไปที่ศาลเจ้ากวนอูแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้แล้วก็ทุกคนอาจจะไปเป็นที่แรกโดยซ้ำไปครับก็คือไปวัดเซ้าหลินผมอยากจะเรียงลำดับนะครับหลังจากสิ้นสมัยสามก๊กแล้วนะครับโจโฉโจผีนะครับสู่มาอี้ก็มาเป็นใหญ่แล้วก็พวกเสี่ยงหนูก็เริ่มมาบุกนะครับตอนนั้นน่ะเกิดการวุ่นวายมากเลยนะครับวัดเซ้าหลินเนี่ยนะครับก็เกิดมามีบทบาทขึ้นในช่วงดังกล่าววัดเซ้าหลินเนี่ยว่ากันว่าสร้างเมื่อราวๆค.ศ.450โดยประมาณนะครับโดยพระภิกษุพุทธภัทรฟูโตแล้วก็อาจารย์พระโพธิธรรมหรือตักหมอก็เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะครับพอวัดเซ้าหลินเนี่ยค่อยๆก่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดราชวงศ์ถังจำได้ใช่ไหมฮะเป็นซุยแล้วก็ถังเป็นใหญ่ในยุคราชวงศ์ถังนี่แหละครับที่วัดเซ้าหลินเนี่ยเติบโตครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังไทจงฮ่องเต้พระนางหูเจ๋อเทียนนะครับซึ่งเป็นเล่าไปแล้วนะครับเป็นสนมของถังไทจงแล้วต่อหลังลูกชายถังเกาจงก็เอาเป็นมเหสีแล้วต่อหลังก็ตั้งตัวเป็นจักรพรรดินีเลยเนี่ยนะครับก็คือที่วัดเซ้าหลินนะครับวัดเซ้าหลินเนี่ยในระยะต่อมานะครับหลังจากยุคนั้นแล้วเนี่ยก็มีบทบาทเยอะแยะมากเลยอย่างเช่นในสมัยราชวงศ์หยวนกุบไลข่านเนี่ยให้วัดเซ้าหลินเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเลยเรียกว่าเป็นประมุขของชาวพุทธจีนแต่ต่อมานะครับในราชวงศ์หมิงเนี่ยก็ยังเป็นที่นับถือว่ากันว่าเจ้าชายของราชวงศ์หมิงเนี่ยมาบวชอยู่ที่วัดเซ้าหลินตั้ง 7-8 องค์แต่พอถึงสมัยราชวงศ์ชิงวัดเซ้าหลินเนี่ยกลายเป็นที่สุมหัวของพวกที่จะสู้ชิงนะกู้หมิงนะครับด้วยเหตุนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการลดบทบาทนะครับแล้วก็เกิดกระบวนการวุ่นวายไปหมดอย่างเช่นในเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยครับว่ากันว่าช่วงปลายเนี่ยก็มีการส่งนักรบนักพระนักพรตรวมทั้งบูลิมนะฮะมาในแผ่นดินไทยเพื่อจะมาสืบเรื่องสืบสารวิชาความรู้แล้วมาส่องสมเพื่อเตรียมกลับไปกู้หมิงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็กู้ไม่สำเร็จนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐแทนเพราะวัดเซ้าหลินทุกวันนี้นะครับเวลาไปเนี่ยผมว่ามผมไป2ครั้งแล้วนะครับสำหรับวัดเซ้าหลินทุกวันนี้เขามีระบบการจัดการแบบโมเดิร์นมากนะครับว่าเป็นวัดไหมก็ไม่รู้นะมันเหมือนกับเป็นดิสนีย์แลนด์นะเป็นดิสนีย์เวิลด์นะไปดูแล้วมีโรงดูโชว์มวยจีนหรือไปที่ตามศาลเจ้าหรือหอพระก็จะมีรำมวยจีนก็เขาบอกว่าซ้อมแต่ผมว่าโชว์นะครับเขาบอกกำลังซ้อมฝึกนะภาวนาแต่ผมว่าโชว์ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเอาอารมณ์นะที่สำคัญก็คือเขาบอกตอนนี้เนี่ยวัดเซ้าหลินทั้งวัดเนี่ยนะครับบริหารจัดการโดยกรรมการเมืองแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยตกเป็นของวัดแค่1ใน3ครับอีก2ใน3เนี่ยเมืองเอาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับรูปแล้วแต่เราก็ไปดูเอาอารมณ์แล้วกันนะครับเพราะเราก็ยังบ้าบูลิมกันอยู่นะครับอยากดูชอบดูหนังกำลังภายในผมไปนั่งดูก็มันดีครับโอ้โหมันเลี้ยพระกันนะหรือแม้กระทั่งไม้คานนะกระบองโหตีกันแบบมันมากหรือไต่บันไดโอ้ยดูแล้วเหมือนกับเขาออกกำลังภายในให้เราดูเลยนะครับออกจากวัดเซ้าหลินเนี่ยมีอีก 2-3 จุดที่
ผมคิดว่าเล่าแบบสั้นๆได้นะครับเพราะว่าเคยพาไปหมดแล้วถ้าไปลั่วหยางแล้วต้องไม่พลาดถ้ำหลงเหมินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปชมพระพุทธไวโรจนะที่ว่ากันว่าพระนางบูเช็คเทียนให้สร้างไว้แล้วก็ย่อยมอกนะครับถ้ำนี้ยาวเป็นกิโลนะครับเดินได้ยาวแล้วก็มีหลืบถ้ำเล็กๆน้อยๆจนถึงใหญ่มหึมานะให้ชมได้นะครับใครๆไปก็จะต้องไปแต่ทุกวันนี้เนาะไปแล้วไม่เหมือนวันปีแรกที่ผมไปปีแรกนะครับลงรถถึงเดินเข้าไปถึงเลยแล้วก็ข้างหน้าวัดเนาะค่อยของสนุกมากแต่ทุกวันนี้ไปเลยครับเดินเป็นกิโลนะครับเพราะว่าเขาต้องเตรียมรับเป็นมรดกโลกแล้วเตรียมรับคนจีนเนี่ยคนจีนมาทีละเป็นหมื่นอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพื้นที่ให้เดินมีช้อปปิ้งมีอะไรต่ออะไรนะครับสุดท้ายก็มีผมเนี่ยเคยพยายามที่จะไปไหนๆไปลั่วหยางแล้วก็อยากจะไปเมืองไคฟงนะเพื่อไปเยี่ยมเป่าปุ้นจินแต่สุดท้ายไม่ได้ไปสักทีครับที่สำคัญที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่า 1. เวลาไม่พออันที่ 2. ศึกษาไปแล้วก็คงจะไปดูแค่สิ่งที่เขาสร้างเหมือนกับอะไรเหมือนกับโรงจัดหนังอ่ะโรงสร้างหนังอ่ะก็เป็นของที่จัดใหม่ทั้งหมดสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปนะครับไข่ฟงสำหรับท่านที่อยากจะไปนะครับที่ลั่วหยางผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่นี้ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เมืองจีนทุกเมืองเขาจะมีจัตุรัสกลางเมืองเหมือนอุบลมีทุ่งศรีเมืองกรุงเทพมีสนามหลวงอุดรมีทุ่งศรีเมืองหรือเมืองนครมีหนามหน้าเมืองนะครับหรือยะลามีสวนหลักสวนสีเมืองนะครับก็คือเขามีจัตุรัสใหญ่อยู่กลางเมืองวันนั้นเนี่ยผมไปนะครับเนื่องจากผมต้องขึ้นรถไฟกลับกลางคืนตอนค่ำไม่รู้ไปไหนก็ไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นผมว่าเป็นบรรยากาศที่ผมจดจำที่สุดของเมืองจีนก็คือว่าใครก็ไม่รู้มันมาอยู่กันเต็มจัตุรัสนะเต็มผมต้องใช้คำว่าเต็มเลยนะครับไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะครับแล้วใครชอบอะไรหิ้วมาทำที่นั่นเช่นชอบลีลาดก็หิ้ววิทยุมาเปิดเรื่องลีลาดกันชอบรำมวยจีนหิ้ววิทยุมาเปิดรำมวยจีนกันพวกอาซอก็มารำพัดกันนะครับมีอีกมุมนึงนะครับมานั่งสมาธิกันนะมาเปิดเพลงแล้วนั่งสมาธิไม่รู้เป็นนิกายไหนผมก็เห็นนั่งสมาธินิ่งพวกศิลปินนะครับเอาผู้กันกับกระบอกน้ำมาแล้วมาเขียนบทกวีบนพื้นคอนกรีตแล้วก็เขียนเสร็จก็โชว์ลายมือแล้วอ่านกันแล้วคนอื่นก็มาถกอภิปรายกันประเดี๋ยวพอมันแห้งใช่ไหมพอแห้งถึงก็หายจางหายอีกคนก็เขียนแล้วอีกคนก็ไปอ่านว่าเอ็งเขียนอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ดูอันอย่างเฮ้ยเอ็งเขียนอะไรสวยเขียนสวยแล้วอ่านกันแล้วก็เถียงแล้วมันก็เขียนบ้างเอ็งเขียนบ้างเขียนกันอยู่กันทั้งหลายวงฮะพวกมาขายของเด็กเล่นก็มีขายตังเมก็มีหรือไอ้พวกทอยห่วงอ่ะเอาคล้ายๆพินโบลิ่งมาตั้งแล้วให้เด็กทอยห่วงเรียกว่ามีของทุกอย่างตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงหนุ่มสาวมาเต้นกันนะยุคนั้นเนี่ยมาลีลาแล้วก็มาถึงคนแก่เพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ผมเคยฝันเนาะเอ๊ะเมืองไทยถ้าจะมีอย่างนี้ได้นะครับถ้ามีลานคนเมืองแล้วคนมาเล่นกันอย่างนี้เนี่ยมันสนุกสนานมันเกิดปฏิสัมพันธ์แล้วก็น่าจะมีชีวิตชีวานะครับของเมืองแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าห้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องจุกอยู่แต่ในบ้านใครบ้านมันแล้วเราได้มาเจอกันนะครับท้ายสุดก่อนที่จะจากลั่วหยางเนี่ยที่ลั่วหยางเนี่ยเขามีอุทยานดอกโบตั๋นนะแล้วก็มีเทศกาลโบตั๋นบานช่วงเดือนเมษาว่ากันว่างามมากเนี่ยไปวันนั้นเนี่ยร่วงแล้วแต่ได้เห็นที่วังต้องห้ามดอกโบตั๋นนี่งามอะไรอย่างนั้นคือพุทธานก็ไม่ใช่นะครับกุหลาบก็ไม่ใช่ใหญ่กว่างามกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวลานะครับอย่าพลาดที่จะเลยไปที่เมืองลั่วหยางหรือลกเอียงนะครับซึ่งเป็นอีกใจกลางจีนที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆกล่าวคือยุคถังก็เรียกว่าเมืองหลวงตะวันออกเพราะว่าอยู่ทางตะวันออกของ
พอยุคซ่งนะครับที่เมืองหลวงไปอยู่ที่ไคฟงแต่ในอดีตก็เคยอยู่ที่ลั่วหยางก็เรียกว่าเมืองหลวงตะวันตกนะครับจนมาถึงราชสมัยราชวงศ์จิ้นราชวงศ์จิ้นก็พวกซูมาอี้นะครับก็เรียกว่าเมืองหลวงกลางบิดเดิลแคปิตอลสุดท้ายแล้วนะครับถามว่าตรงไหนใจกลางจีนผมว่าทุกที่แหละครับทุกคนก็บอกว่าฉันอยู่ตรงกลางบ้านฉันอยู่ใจกลางเช่นนั้นเองครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา